This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world ถ้าเป็นสุนัขพันใหญ่ที่พูดถึงไม่ว่าจะเป็นโกลเด้นรีทรี r เซนเบอร์นาร์ดบิ๊กๆเหล่านู้นไปเลยนะครับ <Yeah. S 2> อายุไขค่อนข้างสันสน้น10นิดๆเนี่ยก็ถือว่า mm hmm. แก่แล้ว oh. แต่ว่าถ้าไปเจอพูดเดิ้ลชิสุชิวาว่าเล็กๆเ,เนี่ยสิปีก็ยัง oh. เคยเจอ16ปีก็ยังเจอบางตัวนี่สิบเกก็มี oh. ขึ้นอยู่กับการดูแล Mm hmm. แต่อายุไขเขาจะยาวกว่ากันเพราะว่ายิ่งสุนัขโตขนาดใหญ่เนี่ยความเสื่อมของร่างกายมันมาเร็วฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกาฐิฉันสุรีพรวงศสถิตพรค่ะ This is Toy PBS Podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาระของเราในวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของการดูแลสุนัขแต่ละช่วงวัยเออเป็นยังไงยากง่ายหรือเปล่านะคะแต่ละช่วงวัยต้องมีความพิเศษในการดูแลยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรเทรดิดลุงดังกิจไกรฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอมค่ะสวัสดีครับคุณลีครับสวัสดีครับ คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากก็เลยอยากจะมาคุยกับคุณผู้ฟังเพราะว่าเพิ่งจะไปดูคลิปมาไม่นานนี้มีคนอยากเลี้ยงสุนัขเขาก็ไปที่ฟาร์มสุนัขแห่งหนึ่งนะคะด้วยความที่ก็ไม่ไม่เคยเลี้ยงมาก่อนแต่อยากเลี้ยงดูแล้วก็ยังไม่เข้าใจในส่วนของสุนัขมากนักอะไรย่างเงี้ยเขาก็ถามแล้วก็มันก็เป็นคําถามที่น่าสนใจว่าแล้วเวลาที่ตอนเขาเป็นเด็ก อ่ตอนเปนรับมาเนี่ยก็ประมาณ2เดือนขึ้นไปใช่ไหมคะครับเออแล้วหลังจากนั้นแต่ละช่วงวัยเราต้องดูแลเขาอย่างไรเอยมันเป็นความรู้ที่น่าสนใจมากก็เลยเนี่ยเดี๋ยววันนี้อยากให้อาจารย์ได้ช่วยคุยเรื่องนี้ให้ฟังด้วยเพราะว่าความต้องการการดูแลมันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนในแต่ละช่วงวัยค่ะอาจารย์จริงๆแล้วต้องบอกว่าการดูแลสัตว์แต่ละช่วงการแบ่งช่วงต่างๆของสุนัขเนี่ยมันมีความละเอียดแตกต่างกันมากเลยบางทีจะเป็นช่วงตั้งแต่สุนัขเล็กตั้งแต่สุนัขทารก สุนัขเล็กสุนัขเริ่มโตสุนัขวัยรุ่นสุนัขเจริญพันธุ์วัยโตเต็มวัยสุนัขวัยชราต่างๆเนี่ยถ้าแบ่งตามนั้นจะค่อนข้างเยอะแต่เราอาจจะคุยคร่าวๆได้ว่าสุนัขเล็กสุนัขโตและสุนัขแก่สามกลุ่มจะได้เข้าใจง่ายกว่าเพราะว่าสุนัขเล็กก็อาจจะรวมตั้งแต่ตั้งแต่แบ่เบาเลื่อนมาจนถึงสุนัขเป็นไปเป็นเด็กๆแล้วก็ก่อนที่จะเข้าสู่วัยวัยวัยรุ่น อด้วยความที่อายุของสุนักกับคนมัน,ม,นมันเทียบกันมันอาจจะไม่เหมือนกันอ,อย่างเงี้ยอย่างเราในวนัยนี้สุนัขเขาอาจจะแก่กว่าเราไปแล้วก็ได้ใช่เพราะอย่างเงี้ยใ,ในคนเนี่ยวัยเด็กก็คือต่ำกว่าเรามองว่าต่ำกว่าสิบามต่ำกว่าทีนเอจเพราะอ,าอา่เพราะว่าตรงนั้นจะเป็นวัยรุ่นแล้วถ้าถ้าเกิดว่าเป็นในสุนัขเนี่ยใ,ในในในคนเนี่ยวัยรุ่นนี้ก็คือส่วนเป็น,เป,นเป็นช่วงของวัยเจริญพนันธ์ ที่ <te em S 2> เตรียมพร้อมจะมีครอบครัวอะไรได้แล้วถ้าเป็นในสุนัขในสุนัขบางพันเนี่ยอายุ8เดือนก็จะเริ่มเป็นสัตว์ครั้งแรกอ oh. อายุ9เดือน10เดือนแล้วแต่สายพันธุ์เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงวัยเด็กๆของสุนัขเราก็ประเมินซะว่าเา่าโอเคอายุต่ํากว่า1ปีต่ำกว่าหนึ่งปีแล้วถือว่าเป็นบันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นช่วงลูกสุนักก็แล้วกันแต่ในช่วงที่โตเต็มวัยก็อาจจะแต่ตั้งแต่หนึ่งปีจนถึงประมาณห้าถึงเจ็ดปีในช่วงช่วงนี้นะครับเพราะว่าแต่ละพันธุ ก่อนที่จะเรียกว่าเป็นสุนัขที่เข้าสู่ว,วัยชราวัยวัยวัยสูงวัยแล้วเนี่ย<ะ>ก็จะมีความแตกต่างกันสุนัขพันธ์ใหญ่จะเข้าสู่วัยวัยชราเร็วแต่สุนัขพันธุ์เล็กๆจะที่มีอายุไขยาวก็จะเข้าสู่วัยชราช้าแต่ว่าจะพูดเป็นภาพรวมว่าโอาเคนะเราแบ่งเป็นลักษณะแบบนี้ละกันว่า0-1ปีเนี่ยอยู่ในช่วง วัยวัยสุนัขลูกสุนัขหนึ่งถึงหกปีจะอยู่ในช่วงวัยโตเต็มที่แล้วก็ประมาณหกปีขึ้นไปจนถึงสิบกว่ากว่ากจะเป็นช่วงวัยวัยชราวัยแก่อวัยสูงวัยใช้คําว่าไฮเดียเนี่ยหกปีเองเนาะของสุนัขเนาะแต่เขาแบบเป็นวัยที่แบบเข้าสู่รุ่นสูงวัยใช่ครับจะใช้กำานเหมือนกันคือจริงๆจะบอกว่าอบางพันธ์เนี่ยนะครับในสุนัขบางพันเนี่ยสิบปี 8ปดเก้าปีก็ยังถือว่ายังยังคึกคักอยู่แต่นี่เราเอาเป็นภาพรวมๆดีกว่าว่าตั้งแต่เกินหกเจปีขึ้นไปเหล่านั้น่ะเกณฑ์ที่แบบเฉลี่ยมาแล้วใช่ไหมครับผมเพราะสุนัขอย่างที่บอกว่ามีหลายหลายขนาดสุนัขพันธุ์ใหญ่ก็จะแก่เร็วสุนัขพันธุ์เล็กก็จะแก่ช้าเพราะว่าอายุไขของเขาอะอายุไขของสุนัขพันธุ์ใหญ่ๆจะสั้นเพราะฉะนั้นพออายุไขสั้นปุ๊บเนี่ยการแบ่งช่วงก็จะแบ่งค่อนข้าง แคบลงแต่ถ้าสุนัขที่อายุเยอะๆพันธุ์เล็กๆที่อายุไขายาวๆเนี่ยกว่าที่จะเข้าสู่วัยสูงวัยก็จะยืดยาวไปอีกอนะครับอาจจะแบ่งแบ่งเป็นเลขก,กลมๆชัดเจนได้ไม่ได้แต่ว่าเอาเป็นแบบคร่าวๆเป็นกลุ่มของสุนัขเล็กสุนัขวัยโตเต็มวัยแล้วก็สุนัขวัยชราวัยสูงวัยก็แล้วกันแล้วอายุเฉลีย่ยที่เขาอยู่กับเราได้เนี่ยเอาแบบเขาชราแล้วก็เขาจากโลกนี้ไปกลับดาวหมาเนี่ยมันประมาณสักกี่ปีคะที่เขาอยู่กับเราถ้าเป็นสุนัข พันธ์ุใหญ่ๆพันธ์ุใหญ่ที่พูดถึงไม่ว่าจะเป็นโกลเด้นรีทรีเวอร์เซนเบอร์นาดบิ๊กๆเหล่านู้นไปเลยนะครับอายุไขค่อนข้างสัน้นสิบนิดๆเนี่ยก็ถือว่าแก่แล้วแต่ว่าถ้าไปเจอพูดเดิลชิสุชิวาว่าเล็กๆเ,เนี่ยสิเจ็ดปีก็ยังเคยเจอสิบหกปีก็ยังเจอบางตัวนี่สิบเกก็มีขึ้นอยู่กับการดูแลแต่อายุไขเขาจะยาวกว่ากันเพราะว่ายิ่งสุนัขโตขนาดใหญ่เนี่ยความเสื่อมของร่างกายมันมาเร็ว โอ้อาจารย์แล้วเดี๋ยวนี้นมีพันธุ์ใหม่ๆที่แบบว่าเบิ่มๆเลยเบิ่มๆอย่างนงั้นไขกระสิต้น<อ>นะครับถ้าเทียบกันในบางคนก็บอกว่าเอะแล้วแล้วอย่างช้างทำไมอายุไขาย,ยาวเพราะคนละกลุ่มสายพันธุ์กันแยกกันเลยต้องแยกกันในสายพันธุ์แต่ละชนิดกันอ,อันนี้ก็เทียบกันไม่ได้โอ้เขาก็อยู่ได้ประมาณเฉลี่ยสิบกว่าปีอยู่กับเราเนาะสิบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะถ้างั้นในแต่ละช่วงวัยเอาเป็นแบบแรกเกิดลูกสุนัขเลยอ่า เรากาจะต้องเราจะต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมว่าเด็กน้อยเด็กทารกกันเนาะค,คือคือถ้าเกิดว่าเป็นจริงๆต้องบอกว่าถ้าช่วงลูกสุนัขที่เพิ่งแรกคลอดจริงๆอ่ะ,ะสิ่งที่สําคัญที่ต้องดูแลคือเขาเขาควรจะต้องได้รับน้ํานมเหลืองนมน้นําเหลืองหรือน้นํานมเหลืองก็ได้คอรอสตรูมเนี่ยจากตัวแม่เขาเพราะว่าในน้ํานมที่มีสีเหลืองๆหลือในช่วงแรกคลอดเนี่ยมันจะมีมีตัวภูมิต้านทานที่สามารถถ่ายทอดให้ลูก แล้วก็ลูกกินเข้าไปแล้วก็ดูดซึมเข้าผ่านผ่านทางลำไส้ได้เลย oh. แต่ว่ามันจะได้ในระยะแรกๆในไม่กี่วันแรกๆส,สองวันแรกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคือคลอดมาคือเขาต้องรีบควรจะ,จะต้องกิน,นเลยใช่ครับอันนี้อันนี้เป็นอันที่สําคัญที่ต้องดูแลสําหรับลูกสุนัขแรกเกิดเลย <c oughs> แต่ว่าพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยโตขึ้นมาหน่อยเขาก็คงจะต้องกินนมเพราะาต้องกินนมแหละต้องกินนมแน่ <c oughs> ถ้าเกิดว่าสุนัขที่มีแม่โอเคกินนมแม่แล้วนมแม่ไม่มีปัญหาไม่เป็นไรบางตัวมีปัญหาเรื่องเต้านมอักเสบ เต้านมเป็นหนองแล้วลูกกินเข้าไปก็มีโอกาสได้รับเชื้อหนองเหล่านั้นแต่เขามีหลายเต้าคะคะเขาจะเป็นทุกเต้านอมทุกเต้ารอคะเป็นไม่ทุกครับเป็นบางเต้าขึ้นอยู่กับการคือจริงๆเราบอกว่าขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมสุขอนามัยของตัวแม่ด้วยสุขภาพอย่างหนึ่งสุขอนามัยก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง <c oughs> นะครับอาจจะต้องต้องดูด้วยถ้าเกิดว่าตัวที่มีปัญหาเรื่องเต้านมบางเสพแล้วเนี่ย อาจ,จต้องพิจารณาเะยเต้านมนั้นต้องกันให้ดีแลยต้องมีการรีดนมรีดนมออกแล้วก็ต้องอาจ,จต้องใช้ยาอะไรต่างๆแล้วก็ให้ลูกสนาก,กินในตับนมที่ตัวตัวเต้านมที่ไม่มีปัญหา<ฆ>หรือบางครั้งเขาอ,อาจ,จต้องแยกให้สารทดแทนนมให้ลูกกินเลยเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเผื่อมีความพลาดอะไรต่างๆได้โอ้โหนะละเอียดอ่อนนะในช่วง<ฆ>แรกเกิดของเขาเนาะพอโตขึ้นมาหน่อยนึงฮะแต่ยังช่วงวัยเด็กอยู่ก็อาจ,จต้องมีการปรับให้กินอาหาร เริ่มกินอาหารบางคนก็จะมีอาหารเม็ดผสมกับนมค่ะแต่นมก็ต้องดูด้วยสุนัขบางตัวก็ชอบแพ้ปัญหาเรื่องนมวัวก็อาจต้องให้นมแพะเลือดต่างๆเพื่อ เพื่อเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นแช่ในน้ำเออเอาเอา,เอาอาหารเม็ดเหล่านั้นในการแช่อาหารเม็ดก็มีอาหารเม็ดของช่วงลูกสุนัขเองเพราะว่าในลูกสุนัขเล็กๆเนี่ยในช่วงลูกสุนักเนี่ยต้องการปริมาณโปรตีนเพื่อใช้ในการเติบโตมากกว่าในสุนัขพันธุ์โตๆพันธุ์โตๆแล้วเนี่ยพออายุเยอะแล้วเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องต้องการโปรตีนสูงเท่าไหร่แล้ว อะไรลักษณะแบบนั้นนะครับพอเริ่มกินอาหารได้ก็ค,คงต้องเริ่มคุมเรื่องความสะอาดอะไรต่างๆด้วยอะไรต่างๆเนี่ยในการดูแลลูกสุนัขเล็กอาจจะวุ่นวายนิดนึงเพราะมันมีโรคต่างๆที่มีมีโอกาสที่จะทําให้สุนัขป่วยได้ง่ายด้วยอในช่วงตน้น,ใ,น,ชตนใช่ไหมฮะในช่วงตน้นฮะต้องละเอียดหน่อยหนึ่งครับส่วนพอพอสุนัขที่เริ่มโตขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เป็นสุนัขที่ลักษณะร่างกายเนี่ยเริ่มแข็งแรงแล้วช่วงนี้โรคต่างๆก็เป็นโรคพื้นๆที่เรา เจอได้ค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเห็บมัดยุงอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็บมัด mm hmm. แล้วก็โรคติดเชื้ออะไรส่วนใหญ่ก็กเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจยต้องคุยกันในรายละเอียดด้วยว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> แต่ว่าการกินอาหารการออกกําลังกายก็เป็นสิ่งสําคัญสําหรับสุนัขภายในภายในช่วงช่วงกลางช่วงช่วงวัยโตเต็มที่ <c oughs> เพราะว่า การได้รับอาหารการออกกําลังการแร่ธาตุต่างๆก็จะมีความจําเป็นมากขึ้นตัวโปรตีนอาจจะไม่ได้จําเป็นเท่ากับในในสุนัขเล็กๆแต่ก็ยังก็ต้องการอยู่เพราะว่าอาหารอาหารที่ร่างร่างร่างกายเขายังต้องการสารอาหารที่ที่จะเอามาใช้ในการเจริญเติบโตอยู่ตามปกตินะครับส่วนในช่วงสุนัขสูงวัยก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องความเสื่อมของร่างกายเกี่ยวกับการที่ปกติทํางานได้เป็น ข้อต่อกล้ามเนื้อสมองสายตาไรตา่าทำงานให้ปกติก็จะเริ่มเสื่อมแล้วก็แล,วกแล้วก็มีปัญหามากขึ้นอาจจะต้องไประมัดระวังไปกดูแลเรื่อง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 ป้องกันโรคต่างๆรวมถึงสารอาหารที่ให้โปรตีนพลังงานต่างๆก็มีความจําเป็นน้อยลงแต่เส้นใยกากใยอาหารไฟเบอร์ก็มีความจำเป็นมากขึ้นสูตรอาหารที่ให้ก็ต้องมีการปรับอ,อะไรลักษณะแบบนี้เพราะว่าระยะเวลาในในช่วงที่เขาจะก้าวข้ามผ่านไปสู่วัย,ยต่างๆเนี่ยมันมันแค่ สั้นๆนี่ครับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็แก่แล้วอค่ะครับโอ้แป๊บเดียวแป๊บเดียวก็แก่แล้วนี่คือสะท้อนเลยเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินนะคะอันนี้มันก็เลยทําให้แบบว่าในแต่ละช่วงวัยคือเราก็ต้องทําความเข้าใจให้รู้ก่อนว่าอะ่ะช่วงหนึ่งปีนี่คือเป็นสุนัขที่เราก็ต้องดูแลในแบบลูกสุนัขอย่างนี้นะคะตโตขึ้นมาก็ปรับอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเป็นอาหารเม็ดเพราะว่า ที่ดูมาเนี่ยเขาบอกว่าเน้นย้าว่าให้กินแค่อาหารเม็ดก็พอไม่ต้องไปเอาอาหารคนให้เขาหลอกหรืออะไรแบบนี้ครับอันนั้นเป็นเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจริงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าสุนัขที่เลี้ยงโดยใช้อาหารเมร็ดและต้องเป็นอาหารเม็ดที่มีคุณภาพต้องบอกว่าอาหารเม็ดมีหลายเกรดมากอาหารเม็ดที่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเขาจะมีการคำนวณสูตรอาหารมีการคำนวณว,ว่าสุนัขก,กลุ่มอายุประมาณขนาดนี้ต้องการพลังงานโปรตีนมากขนาดไหนต้องการ ตัวไขมันคาร์โบไฮเดรตต่างๆมากน้อยแค่ไหนแล้วแล้วก็คือแร่แร่ธาตุต่างๆด้วยเขาจะคำนวณแล้วก็เพิ่มเติมสารอาหารเหล่านั้นเข้าไปค่อนข้างเต็มพอเหมาะสมดังนั้นเนี่ยถามว่าได้รับอาหารแค่นั้นเพียงพอไหมมันเพียงพอแล้วเพียงพอต่อการต้องการแล้วแต่ว่าบางคนก็ด้วยความที่อยากจะมีขนมให้อะไรเป็นของรางวัลรางวัลที่ให้ให้กับรางวัลของเขาเนี่ยสามารถทําได้ แต่ว่าไม่แนะนําให้ทําจํานวนมากไม่แนะนำให้ให้เยอะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีโรคต่างๆตามมาเพราะว่าคืออย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่ามันแต่ละช่วงวัยเนี่ยพอมาเข้าสู่ช่วงหลังหนึ่งปีไปจนถึง6ปีเนี่ยมันคือช่วงโตเต็มวัยแต่ ในในมุมมองอย่างของเราเนี่ยเราจะมองว่ามันแค่ห้าปีงนะแปบบ๊แบแป๊บมาช่วงเวลาตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาคุณภาพที่เราจะให้อาหารที่ดีเหมาะสมเพราะว่าพอหลัง6ปีคือน,นั่นคือเขาเริ่มเข้าสูงสูงวัยแล้วอะ่ะใช่ครับมันแป๊บเดียวจริงๆเพราะว่าอาหารสารอาหารสิ่งที่ไม่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่แบบว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายที่ให้ได้รับเข้าไปปุ๊บเนี่ยม,มันก็จะมีผลในช่วงตอนช่วงวัยสูงวัยของเขาเนี่ยเพราะร่างกายเัาจะมีความเสื่อมเสื่อมจากอาหารที่เราได้ ให้เข้าไปแล้วก็เลืออะไรต่างๆที่มันปนอยู่ในอาหารร่างกายเขาจะจะเริ่มเริ่มเสื่อมถอยเร็วขึ้นง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นต้องต้องระวังเลยโอ้โหนี่คือให้ให้เห็นภาพชัดเจนว่าเราต้องดูแลเขายังไงเพราะว่าโรคเยอะมากนะคะคหลายอย่างมากนะคะแต่แก็โรคที่มาในแต่ละช่วงก็แตกต่างกันด้วยนะครับเนี่ยอ๋อมันไม่เหมือนกันด้วยคือแตกต่างกันโรคที่สามารถพบได้ในแต่ละช่วงก็จะมีความแตกต่างกั ถ้างั้นเราก็คงต้องมาเริ่มที่ลูกสุนัขแหละครับผมลูกสุนัขนี่โรคเยอะไหมคะน่าจะเยอะเนาะลกูกต้องบอกว่าลูกสุนัขเนี่ยเป็นช่วงที่มีภูมิคุ้มกันค่อนข้างต่ําออโรคต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโรคติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสอันที่เจอหลกักๆคือไข้หัดสุนัขไข้หัดสุนััดสุนขลำไส้อักเสบห<อ>ลอดลมอักเสบซึ่งต้องบอกว่าโรคต่างๆเหล่าเนี้ เนื่องจากว่าสามารถเจอได้ค่อนข้างบ่อยในลูกสุนัขดังนั้นเขาถึงมีการทําวัคซีนเพื่อป้องกันวัคซีนป้องกันโรคที่ควรต้องฉีดให้ในสุนัขเล็กๆตั้งแต่อายุ2เดือนโดยประมาณนะอายุประมาณ2เดือนก็ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หัดสุนัขตับอักเสบลำไส้อักเสบโรคฉีนูโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็โรคพิษสุนัขบ้าอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องทาให้เขาตั้งแต่เริ่มเริ่มอาจารย์แล้วในช่วง1-2เดือนเนี่ย ความเสี่ยงเขามีเหมือนกันใช่ไหม<ช>เพราะเห็นบ,บอกว่าให้ฉีดวัคซีนก็คือ2เดือนไปแล้วใช่ครับเพราะว่าเราเรา เราเชื่อกันว่าไม่ใช่เราเชื่อว่าคือทฤษฎีก็คือว่าโดยปกติแล้วในสุนัขที่ได้กินน้ำนมเหลืองจากแม่จะได้รับภูมิคุ้มกันที่ถ่ายทอดจากแม่มาอย่างลูกซึ่งโดยปกติตัวแม่ตัวพ่อของสุนัขเนี่ยเขาจะมีการฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปีดังนั้นในร่างกายของเขาจะมีภูมิคุ้มกันอยู่ระดับหนึ่ง<อ>ถ้าลูกได้รับน้านมเหลืองจากแม่เขาก็จะได้รับภูมิคุ้มกันที่เป็นแบบพาสซีฟ ให้เข้าไปโดยตรงทางลูกแล้วลูกก็จะมีภูมิคุ้มกันในนั้นอยู่ในระดับดูในในร่างกายในกระแสะเลือดอยู่ประมาณช่วงสองเดือนแรกสี oh. ่สิบถึงหกสิบวันเนี่ยยังมียังมีเพียงพออยู่นะครับแต่หลังจากนั้นหลังจากสองเดือนไปแล้วภูมิคุ้มกันตัวนั้นอนะ่ะมันจะเริ่มดรอปลงพอเริ่มดรอปลงลดลงไปแล้วเนี่ยโรคที่เข้ามามันไม่มีภูมิคุ้มกันต่อและไม่มีอะไรที่มาต่อสู้กับเชื้อโรคเหล่านั้นเขาถึงว่าจะต้องจําเป็นที่ต้องฉีดวัคซีนป้องกัน ตั้งแต่อายุสองเดือนขึ้นไป<อ>แล้วโรคต่างๆที่พูดถึงอย่างที่บอกว่าไข้หาดสุนัขลำไส้อักเสบเหล่านี้เป็นโรคที่เจอได้บ่อยแล้วเป็นโรคที่ทําให้ลูกสุนัขที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อนเสียชีวิตได้ง่ายอแล้วก็เป็นได้บ่อยพบได้บ่อยด้วยค่ะเพราะว่าเคยเคยไปเอาลูกสุนัขมาเลี้ยงอยู่ตอนนั้นเขาก็เล็กๆแหละนะคะแล้วก็มาเป็นเรื่องโรคลำไส้อักเสบแหละมั้งเนี่ยแหละหน่ากลัวโอ้โหสงสารมากเลยอะหลายคนน่าจะเคยเห็นอะผมว่า คนที่เลี้ยงสุนัขเล็กๆน่าจะเคยเห็นเช่นโรคลำไส้อักเสบเนี่ยลำไส้อักเสบบอกแล้วว่าเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารใช่ลำไส้อักเสบมีการอักเสบที่ลำไส้เพราะฉะนั้นการดูดซึมสารอาหารก็ไม่ได้มีมีการอักเสบมีเลือดมีหนองมีแรงต่างที่ปนมากับอุจจาระแล้วก็ทําให้ระบบในร่างกายล้วนไปหมดเลยสิ่งที่สังเกตง,ง่ายๆคืออุจจาระเขาน่าจะพุ่งถ่ายพุ่งเป็นน้ําซึ่งอาจจะมีเลือดแดงๆปนแล้วก็กลิ่นจะเหม็นข้าวจัดๆเลยเพราะว่า มีการเสียของมีการเสียหายของเยื่อบุของผนังลำไส้เพราะฉะนั้นก็จะมีเลือดออกบ้างอะไรบ้างเต็มไปหมด <Ừ. S 2> สุดนัขก,ก็มักจะเสียชีวิตเพราะเสียน้ําเสียเกลือแร่แล้วก็ร่างกายสุดสโทมว่าขนาดตอนนั้นเอาไปที่นอนอยู่โรงพยาบาลเลยนะคะคเขาก็กลับดาวหมาไปเลยครับบางทีก็ไม่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นในหมาเล็กๆเกนี่ยรักษาไม่ค่อยฐานเพราะมันไม่ได้มียาที่รักษาโรคตรงนี้โดยตรงแต่ว่าเราก็จะเป็นการรักษาแบบ ตามอาการแล้วก็พยุงร่างกายให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็รอให้ร่างกายเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาซึ่งซึ่งค่อนข้าง,งยากแต่ปัจจุบันก็จะมีตัวตัวอินเตอร์เฟยรอนมีสารต่างๆที่ฉีดเข้าไปเพื่อหวังผลว่าให้ไปต่อต้านกับเชื้อไวรัสเหล่านั้นโดยตรงแต่ผลที่ได้ก็อาจจะไม่ได้ดีทุกตัว เพราะฉะนั้นการป้องกันโดยการฉีดวัคซีนจะเป็นอะไรที่ป้องกันได้ดีที่สุดเนี่ยโรคต่างๆอย่างที่พูดถึงเนี่ยอันนี้คือแค่โรคเดียวเรื่องไข้หัดเอ่อเรื่องลำไส้อักเสบนะไข้หัดสุนัขก,ก็เป็นโรคที่อันตรายมากๆไข้หัดสุนัขเนี่ยติดต่อทางระบบทางเดินหายใจเวลาเป็นขึ้นมาเนี่ยโอ้อาการที่หลักๆคือมีอาการทั้งระบบทางหายใจมีปอดบวมมีขี้มูกแฉะตาแฉะมีน้ำมูกเขียวะระบบทั้งเดินอาหารหลายๆตัวหลายๆมาหลายๆตัวก็จะมีอาการอาเจียนด้วยถ่ายด้วยท้องเสียด้วยระบบ ผิวหนังผิวหนังหลายๆตัวที่เห็นชัดๆเลยก็คือว่าจะเห็นเป็นตุ่มหนองตุม่มคล้ายๆกับตุ่มอิสุอิสัยของคนคเป็นตุ่มผิวหนังแห้งๆลักษณะนั้นเหมือนตกสะเก็ดอะไรอย่างเงี้ยใช่ใชครับแล้วก็จะเจอชื่อมันคือไข้หัดนะแต่จริงๆมันไม่ใช่หดัดมันไม่ใช่ผัดเหมือนในหัดในคนที่เป็นจุดๆๆนะนะครับมันจะเป็นเหมือนกับอิสุอิสัยของคนเห็นลักษณะเป็นตุม่มลักษณะแบบนั้นอ,อุ้งเท้าเนี่ยจะเห็นว่าด้านแล้วก็แข็งชัดเจนเลยตรงแผ่นนุ่มๆตรงฝ่าเท้าเนี่ย เห็นว่าแข็งด้านชัดเจนแล้วถ้าเกิดว่ากรณีที่มีปัญหาเรื่องร,ระบบประสาทด้วยอันนี้เป็นอันตรายที่สุดเลยสุนัขจะมีอาการชักจะมีเหมือนกับเคี้ยวหมักรั่งฟันงับตลอดเวลาเลย,า,ยาลักษณะนั้นแล้วโอกาสเสียชีวิตก็สูงมากๆเนี่ถึงได้ต้องต้องป้องกันไงฮะโรคในสุนัขเล็กเนี่ยมันมีไม่กี่โรคแต่ว่าเป็นโรคที่อันตรายค่ะนะครับมันเขาเรียกอ,อะไรเขายังตัวเล็กอยู่เนาะย,ยังมาภูมิคุ้มกันหรืออะไรเงี้ยยังไม่ได้แบบเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นแปว่าก็ต้องแบบ เออเขาเรียกอะไรนะคือพยายามให้กินนมแม่ตั้งแต่ค้อใหม่ใหม่พอครบสักสองเดือนก็ไปฉีดวัคซีนใช่ครับดูแลเรื่องความสะอาดด้วยแหละที่สําคัญคือเมื่อเมื่อถ้าเรามีสุนัขเล็กๆมีมีลูกสุนัขเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือไม่ใช่ว่าเราเอาลูกสุนัขน่ารักอ้าไปอวดให้คนอื่นไปบ้านพาไปบ้านนู้นบ้านนี้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าที่นู่นน่ะมีโรคต่างๆมากน้อยขนาดไหนนะครับเราจะได้ไม่ไม่เป็นการพา พาลูกสุนัขของเราไปรับเชื้อแล้วก็ไม่ให้สุนัขบ้านอื่นมาเข้ามาเล่นมาดูน้องอะไรขนาดนั้นคือคอ,อาจจะต้องเรามาระวังช่วงเล็กๆระวังหน่อยนะคันเก็บตัวนิดนึงดีกว่านะครับสุนัขเซนเล็บเลยทีเดียวยังไม่ต้องไปไหนนะจ๊ะนะแต่พอโตละ พอโตเนี่ยต้องบอกว่าโรคต่างๆถามว่าลำไส้อักเสบไข้หัดสุนักมีโอกาสเกิดได้ไหมมีโอกาสเกิดได้ <c oughs> แต่ <c oughs> เราฉีดวัคซีนเป็นประจำ <c oughs> ถ้าเราฉีดวัคซีนเป็นประจำเนี่ยภูมิคุ้มกันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งวัคซีนไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทําให้เกิดโรค <c oughs> แต่มาลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได้ดังนั้นฉีดวัคซีนไว้มันจะเป็นการลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นลดความเสี่ยงลด โอกาสที่จะเกิดโรคต่างๆเหล่านั้นแต่ก็บอกว่าต้องเรียนยําว่าไม่ได้หมายความว่าไม่ทําให้เกิดโรคมีโอกาสเกิดได้แต่น้อยกว่าชาวบ้านน้อยกว่าตัวที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเยอะเลยอ๋อฉีดเถอะฉีดดีกว่าครับถึงแม้ว่าะะนั้นก็จะทําให้รู้สึกว่าแบบบางตัวก็จะสงสารฉีดเหมือนเด็กฉีดวัคซีนทีเขาก็ดูเหมือนเจ็บแหละแต่จริงๆ้ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่านึกถึงนึกถึงตอนเราเราฉีดวัคซีนเราก็อาจจะรู้สึกนิดๆหน่อยๆแหละ เจ็บน yeah! ิดนึงเจ็บนิดนึงเจ็บเจ็บอยู่ดีแหละเขาบอกเหมือนมดกัดมดกัดก็เจ็บค่ะมดกัดก็เจ็บเขาบอกว่าเจ็บแต่ไม่เจ็บมากอบางคนก็บอกเจ็บมากก็แล้วแต่ว่าเขาคนฉีดนะมือเบาหรือมือหนักเออเอาดีๆตรงนี้แหละใช่ไหมคะฮะเออแต่มองมองถึงถึงโอกาสที่จะลดความเสี่ยงของการป่วยก็ยอมเจ็บตรงนี้นิดนึงเพื่อที่จะไม่ต้องไปคอยโดนเจ็บในการฉีดยาหลายๆเข็ม คิดในแง่นั้นก็อาจจะสบายใจระดับหนึ่งเอาอย่างนี้แสดงว่าที่เคยเลี้ยงมาที่สูนี้ก็โอเวอร์แอคติ้งแน่นอนาอาจจะออสการ์ <Oscar S 1> <laughs> มาเลยอะค่ะต้องให้รางวัลเลยแหละต้องให้รางวัลจับนิดนึงเนี่ยโอ้โหดิ้นซะแบบโอ้โหเป็นเยอะเลยโอ้ <laughs> <laughs> โหแบบเกินไปหรือฉีดไปแล้วก็จะมีความแดดิ้นบางทีเขาเขาจะบอกงนี้นะครับว่าเนี่ยสุนัขเนี่ยสุนัขตัวไหนที่มีแสดงอาการแบบเนี้ยแสดงว่าเจ้าของเนี่ยให้การดูแลหรือว่าเอาใจใส่มากมากจนกระทั่งว่าเขาอาจจะ อาจจะเสียนิสัยนิดๆหรือเปล่าอันนี้อธิพยพยายามพูดแบบพนดแบบไม่เใจค่การละครการละครค่ะสุนักการละครโอ้แต่โรคก็ไม่น้อยนะคะถึงแม้จะแบบตัวเต็มวัยแล้วก็เถอะใช่ครับในสุนักที่โตเต็มที่แล้วโอกาสโอกาสที่เกิดโรคจากการที่ไปสัมผัส S <S ไปรับอะไรต่างๆเหล่านั้นอ่ะมีมีค่อนข้างถามว่าเยอะไหมเยอะเพราะาเขา <S <S 2> <S 2> เขาออกข้างนอกเยอะ <S <S 2> <S 2> โรคต่างๆที่อาจจะเกิดได้ชัดเจนเลยคือพยาธิหัวใจพยาธิหัวใจเนี่ยในสมัยก่อนเจอเยอะมากพยาธินอนหัวใจมียุงเป็นตัวนํายุงที่มีตัวอ่อนของพยาธิหัวใจมากัดผิวหนัง <S <S 2> <S 2> ของสุนัขแล้วปล่อยตัวอ่อนเข้ามาในร่างกายแล้วก็ไปเจริญเติบโตในสมัยก่อนเจอเยอะเนื่องจากว่าคนยังไม่ได้ดูแลปัจจุบันเนี่ย หลายๆคนเอายาป้องกันพยาธิหนอนหัวใจให้สุนักกินเพราะฉะนั้นจํานวนโรคจํานวนของพยาธิหนอนหัวใจที่แพรก่กระจายในทั่วไปปัจจุบันเนี่ยเจอน้อยกว่าเมื่อก่อนมากๆแล้วเอาฉีดฉีดยุงของเราอ่ะที่เราฉีดโดนผิวเราได้ไปฉีดเขาได้ไหมคะเออการฉีด ตัวใช้ยาป้องกันยุงหรือสเปรย์อะไรต่างๆที่ในคนไม่ไม่มีปัญหาแต่ไปใช้ในสัตว์เลี้ยงเนี่ยบางครั้งผิวหนังของสัตว์เลี้ยงกับผิวหนังของคนเนี่ยมันมีความความทนต่อต่อความเป็นกรดด่างหรืออะไรต่างๆของของอะไรที่แตกต่างกัน oh. ไม่ได้หมายความว่าผิวหนังเราทนกว่าของสุนัขแต่เพียงแต่ว,ว่าลักษณะที่เหมาะสมกับผิผิวหนังของเราอาจจะไม่เหมาะสมกับผิวหนังของสุนัข oh. เพราะฉะนั้น oh. อาจจะมีปัญหาเรื่องการแพ้ได้ <Th a. S 1> จึงไม่ค่อยแนะนําให้ทํา เพราะฉะนั้นก็ไปพาไปฉีดยาดอ,อาจจะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันจะมีการกินยานอกจากการฉีดและสมัยก่อนใช้การฉีดแต่เดี๋ยวนี้มีในรูปของยากินยาหยดหลังค่ะซึ่งสุนัขไม่เจ็บเลยเราสามารถไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็ไปรับยามาให้สุนักกินได้อาจต้องคุมตามน้ําหนักตัวแล้วก็ดูดูวิธีการทำนิดหน่อยเท่านั้นเองฮะซึ่งเราสามารถทำอทิ้านได้จุดยากันยุงเลยได้ไหมคะยากันยุงถามว่าทำได้ไหมไล่ย,ยุงได้แต่ว่าประเด็นคือสุนัขไม่ค่อยชอบสุนัขจะมีความไวเนื่กลิ่น เขาจะไม่ค่อยชอบอยู่บริเวณนั้นแล้วก็การอาจทำให้เกิดการระคายเคืองของของทางเดินหายใจเขาได้ก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับสุดท้ายแล้วคือการใช้ยาหยอดหรือการใช้ยากินตัวนี้เป็นอาที่สะดวกที่สุดแล้วซึ่งการใช้ยาหยอดหรือยากินเนี่ยมันไม่ได้ป้องกันแค่เรื่องพยาธิหนอนัวใจเท่านั้นมันคุมเรื่องเห็บหมัดได้ด้วยคุมเรื่องพยาธิในทางเดินอาหารได้ด้วยเพราะปัจจุบันเนี่ยยากินมันสามารถ คุมได้ค่อนข้างครบวงจรเลยแต่ราคาก็จะสูงนิดนึงแต่ก็สะดวกแต่ดีกว่านะมัน<ะ> Cover ได้หลายโรคเหมือนกันนะใช่ครับพรวกโรคที่พูดถึงอ่ะเห็บเกิดจากเห็บหมัดก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องพยาธิในเม็ดเลือดได้ซึ่งเจอได้ในสุนัขทั่ว,ว,วไป<ะ>พยาธิในเม็ดเลือดมีเห็บเป็นตัวนำ<ะ>เห็บกาดแล้ว มีปัญหาเรื่องผิวหนังแล้วก็ยังปล่อยตัวพวกโปรโตซัวพวกพยาธิในในนั้นหลายตัวเข้าไปในร่างกายในกระแสเลือดแล้วก็ทําให้เกิดภาวะของการที่ปัญหาโลหิตจางปัญหาเม็ดเลือดแดงแตกเกิดเลือดต่าเลือดไหลหยุดยากผนังเส้นเลือดฝอยเปราะแตกง่ายสังเกตง่ายๆคือสุนัขที่มีปัญหาเรื่องพยาธิเม็ดเลือดมักจะมีปัญหาเรื่องเลือดคาดาวไหลจามหรือสะบัดรุหรือว่าไอหรืออะไรจามหรือว่าสะบัด หน้าทีหนึ่งเลือดไหลออกจากจมูกลักษณะแบบนั้นนะฮะนะครับก็ก็อาจจะต้องต้องคุมป้องกันเรื่องเรื่องโรคต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับหลายโรคละเกิน เลยไม่หมดเลยคือโรคทั่วไปที่สามารถเจอได้เนี่ยเพราะว่าสุนัขโตมีโอกาสไปสัมผัสกับข้างนอกได้ค่อนข้างเยอะเขาก็ได้ออกมาท่องสู่โลกว้างใช่ครับแล้วสุนัขที่อายุมากๆแล้วค่ะเต็มวัยเต็มวัยสูงวัยสุนัขสูงวัยต้องบอกว่าสุนัขสูงวัยสุนัขอายุเยอะเนี่ยโอกาสที่จะเกิดโรคที่เกิดจากความเสื่อม มีได้ค่อนข้างง่ายความเสื่อมที่พูดถึงการทํางานของไตเสื<ข>่อมลง<ข>การทํางานของหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมลงรวมถึงข้อต่อต่างๆสมองมีโอกาสเจอได้ค่อนข้างเยอะออเรื่องไตวายเจอได้บ่อยมากไตวายแบบเรื้อรังเพราะว่าบางทีกัดจากการกินอาหารที่คนเราให้แล้วมีการปรุงใส่สารปรุงแต่งอะไรต่างๆจนทําให้การทํางานของไตเนี่ยมันเสื่อมลงเรื่อยๆ,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 ๆเพราะมันไม่ได้เสื่อมทีเดียวมันจะค่อยๆ ถดถอยถดถอยลงไปเรื่อยถ้าเกิดว,ว่าหน่วยการกรองของไตทํางานได้ไม่ปกติมากจนถึงระดับหนึ่งอาจจะสักเจ็ดสซนไปแล้วเนี่ยโอเคแสดงอาการให้เห็นแล้วก็ถ้าอย่างไรก็คงแย่แล้วลําบากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการให้อาหารตั้งแต่ตอนเป็นเด็กจนถึงวัยรุ่นมีผลต่อความเสื่อมของการกรองของไตในช่วงอายุสูงวัยเพราะฉะนั้นอย่าไปตามใจเขาเยอะก็ต้องเป็นไปตาม ความที่ต้องการของเขาอาหารของเขาเฉพาะถูกต้องเลยโรคหัวใจก็มีโอกาสเกิดได้ uh huh. การทํางานของหัวใจที่ผิดปกติ uh huh. กล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมแล้วก็มีการโป่งขยายของหัวใจโดยที่กล้ามเนื้อหัวใจก็เริ่มฝ่อลงอะไรต่างๆเหล่านี้ uh huh. เจอได้ค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องข้อต่อเรื่องการเดินไม่มีแรงอะไรต่างๆอย่างนะี้แล้เจอเจอได้เช่นเดียวกัน <Hey. S 2> การป้องกันสามารถทําได้โดยการตรวจร่างกายแล้วก็อาจจะมีตวตัว s u พพลีเมนตต่างๆเพื่อไม่ให้เขากินคุณหมอจะแนะนําได้ปัญหาการเสรื่อมของสมองที่แล้่ยๆกับอัลไซเมอร์ในคนก็เจอ<ว>น่อายุมากๆขึ้นก็มีโอกาสเจอปัญหาเหล่านี้ได้เยอะ,ะนะครับก็เป็นไปตามตามสภาพของเขาเพียงแต่ว่าเราเริ่มต้นในการดูแลให้มันถูกต้องเหมาะสมแต่ละช่วงวัยก็เหมือนเราที่เราก็ต้องดูแล ตามช่วงวัยของเราใช่แล้วตอนเด็กๆเราอาจจะโอ้กินอะไรก็ได้กินไปเถอะใช่ไหมคะตอนพออายุมากๆเออระวังหน่อยละกันนะคะอันนี้เป็นเป็นแนวทางให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจว่าการดูแลสุนัขแต่ละช่วงวัยเนี่ยมันมีความต่างกันจริงๆนะทั้งอาหารทั้งเรื่องการที่จะดูแลส่วนต่างๆนี่เมือนกันใช่นะคะก็เหมือนเหมือนกับคนแหละเนาะวันนี้ขอบคุณอาจารย์โอมเดยค่ะที่มาให้ความรู้กับเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ อาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการโรงหมอค่ะทางไทย PBS Podcast นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast เรื่องที่ต้องรู้กับอาการที่เกิดกับกล้ามเนื้อหดเกรง็งหรือตะคริวในผู้หญิงมีสาเหตุมาจากอะไรดรนายแพทย์จตุพลพงษาวนสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาเล่าให้ฟังครับตะคริวเนี่ยถ้าในทางการแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่า m u s c l e spasm คือกล้ามเนื้อเนี่ยอยู่ดีๆมันเกรง็งแล้วมันค้าง มันไม่คลายนะมันเกร็งแล้วมันหดอ่าแล้วพอมันหดปุ๊บเนี่ยพอเราพยายามจะยืดมันจะกระตุกกระตุกกระตุกอย่างเงี้ยเพราะว่ามันพยายามจะหด <c oughs> ลก,กล้ามเนื้อมันเกร็งค้างนะฮะทีนี้เราต้องเข้าใจองค์ประกอบของกล้ามเนื้อก่อนก่อนที่เราจะเข้าใจว่าตะคิวมันเกิดได้ยังไงเราต้องเข้าใจว่าเพราะเรารู้ละอ่ะตะคิวคือกล้ามเนื้อมันเกิดการเกร็งอย่างรุนแรงและอย่างรวดเร็วกล้ามเนื้อเนี่ยประกอบไปด้วยตัวบริเวณกล้ามมัดกล้ามเองใช่ไหมฮะ <c oughs> แล้วก็หลอดเลือดที่วิ่งเข้าไปหามันมัดกล้ามเองเนี่ยมันก็จะมีไฟเบอร ที่เป็นลักษณะชนิดต่างๆซึ่งกล้ามเนื้อเนี่ยองค์ประกอบของมันลึกเข้าไปอีกในระดับโมเลกุลเนี่ยก็คือมันประกอบด้วยโปรตีนแล้วก็น้าปกติแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อที่มันจะเกร็งเนี่ยมันมักจะเกิดจากการที่กล้ามเนื้อมันหดปุ๊บซึ่งเลือดมันอาจจะวิ่งไปเลี้ยงไม่ทันหรือกล้ามเนื้อที่มันเกร็งมานานมากเลยแล้วมันมีผังผืดมาหุ้มไปบางส่วนแล้วพอมันหดปุ๊บมันก็เลยเกร็งอยู่ในท่านั้นหรือกล้ามเนื้อที่ปกติแล้วเนี่ยมันมีการใช้ใช้ใช้อยู่อย่างนั้น แล้วมันก็เลยทาให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันหดคาอยู่ในท่าเดิมก็เอาเป็นว่าโดยรวมเนี่ยมันเกิดจากสารที่จะต้องไปหล่อดเลี้ยงมันอะไม่ว่าจะเป็นน้ําโซเดียมแคลเซียมอะไรก็ตามที่มันอยู่ในองค์ประกอบของมันเนี่ยนะมันไม่เหมาะสมเมื่อมันไม่เหมาะสมปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการทํางานของกล้ามเนื้อที่หดเก่งค้างสารที่มีความเกี่ยวข้องกับการหดกล้ามเนื้อเนี่ยก็คือโซเดียมโพแทสเซียมแล้วแคลเซียมนะฮะ โซเดียมโพแทสเซียมเนี่ยมันจะเป็นตัวบาลานซ์ของเส้นประสาทถ้าโซเดียมมันสูงมากมันจะเกิดการเกรงกระตุกน้ําที่น้อยเกินไปมันจะทําให้โซเดียมเหมือนเลทิบลีแล้วเนี่ยสูงขึ้นถ้าน้ํามันน้อยเกลือแร่มันจะสูงเมื่อเกลือแร่มันสูงมันจะเกิดการกระตุกนะมันจะเลยทําให้เกิดการเกรงโอเคนะทีนี้แคลเซียมคืออะไรเพราะโซเดียมโพแทสเซียมบอกไปแล้วว่ามันสัมพันธ์กับเส้นประสาทมันเป็นตัวที่ทําให้ส่งคําสั่งคือทําให้กระแสประสาทเนี่ยมันวิ่งไปที่กล้ามเนื้อแล้วจากกล้ามเนื้อเนี่ย จะใช้แคลเซียมเป็นตัวที่ทําให้เกิดการเกร็งเพราะฉะนั้นมันเลยมีความเกี่ยวข้องกับโซเดียมโพแทสเซียมแล้วก็แคลเซียมแล้วก็น้ําอ่าซึ่งมันเลืกอกถูกไหมมันเป็นวิทยาศาสตร์อันนี้จะถามว่าทําไมต้องพูดเพราะว่าผู้หญิงประเทศเราส่วนใหญ่กินน้ําน้อยประเทศเราส่วนใหญ่นะคืออันเนี้ยไม่ได้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะเป็นข้อมูลที่ผมเนี่ยประสบกับตัวเองเพราะเวลาเราถามคนไข้ไปอ่ะเขาก็บอกว่าเออก็กินน้ําไม่เยอะค่ะคือมันจะมีกลุ่มที่ชอบกินน้ําเยอะ เพราะว่าจะได้ผิวดีเป็นปลัง mm hmm. mm hmm. จะได้มีน้ำมีนวลอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงผู้หญิงที่อยู่ในเมืองประเทศเรากินน้าน้อยเพราะอะไรกลัวฉี่อ่าห้องน้ําไม่ดีอ uh uh. ไม่มีห้องน้ําอยู่ในรถนานๆ <c oughs> เดี๋ยวกั้นฉี่เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอีก uh uh. เพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันก็คือไม,ไม่กินน้ํามัน,นซะมันก็เลยทําให้สมดุลพวกนี้มันเปลี่ยนไป This is Thai PBS podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel ไทย PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice